ครอบครัวบีมออยพร้อมน้องมะลิโกยซับรับงานพรีเซนเตอร์พร้อมเผยเคล็ดลับช่วยเพิ่มความสูงให้กับลูกปังไม่ไหวสำหรับครอบครัวตันจรารักของพ่อบีมกวีและมามี่ออยอติพรพร้อมด้วย2เต้าแฝดสุดคิ้วพี่ทีน้องทีที่ตอนนี้ถูกยกให้เป็นซุปตาร์ตัวน้อยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดมารับหน้าที่พรีเซนเตอร์ให้กับซีเนียเจลลี่แคลเซียมเจลลี่แบบ2กันแบบยกบ้านโดยได้เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในงานซีเนียเจลลี่เฮลซี่วันเดอร์แลนด์นอกจากนี้ทางซีเนียเจลลี่นั้นยังได้คว้าตัวซุปตาร์ตัวน้อยชายแดนซ์อีกคนอย่างน้องมะลิภาขวัญสหวงศ์มารับหน้าที่พรีเซนเตอร์ซีเนียเจลลี่เบอร์รี่เจลลี่แบบ2รสเบอร์รี่ที่มีส่วนผสมของผักถึง9ชนิดอีกด้วยก็ดีใจนะคะที่แบบผลตอบรับกระแสตอบรับคือดีมากๆเลยค่ะทำไมถึงเลือกเป็นครอบครัวพี่บีมาในที่เซ็นเตอร์หน่อยชอบน้องพีน้องทีมากๆเลยอะค่ะแบบเป็น FC บ้านน้องพีน้องทีค่ะก็เลยอยากร่วมงานด้วยค่ะก็น้องมะลิก็คือที่เลือกน้องมะลิเพราะว่าจริงๆแล้วหน่อยก็เคยร่วมงานกับแม่โบอยู่แล้วแล้วก็น้องมะลิเก่งน่ารักค่ะแล้วก็ตรงทาร์เก็ตตรงที่น้องเป็นวัยเรียนแล้วก็ไปโรงเรียนจะป่วยบ่อยแล้วก็เลยเรียนเป็นมะลิก็คืออย่างแรกเลยอ่ะเราก็ต้องคุยเรื่องของส่วนประกอบก่อนแล้วก็แบบว่ามีเอกสารนู่นนี่อะไรเงี้ยก็มีการคุยเราลองทานเองทานบีพลอยอะค่ะลองทานเองก่อนแล้วก็ประกอบกับว่าเรามีคอนเซิร์นเรื่องของความสูงของลูกอยู่แล้วแล้วก็หาผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดอะคือมันมีเยอะมากๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแล้วก็พอเราเลือกมาแล้วเราก็ลองให้ลูกทานแล้วกันเลยว่าลูกชอบเพราะว่าทานง่ายมันเป็นรสแบบนมเปรี้ยวแล้วจริงๆอ่ะปกติอ่ะคืออ่อนไม่ให้ทานนมเปรี้ยวนะเพราะว่าคุณหมอก็จะบอกว่าช็อกโกแลตกับนมเปรี้ยวอย่าเพิ่งทานเลยแต่อันนี้มันกลายเป็นนมเปรี้ยวที่แบบมันมีประโยชน์ไม่มีน้ำตาลใช่แล้วลูกชอบจริงๆอ่ะกินวันละ2ก็ได้เพราะมันเท่ากับนม3แก้วใช่ไหมคะแต่กลายเป็นว่าเมื่อกี้พี่ทีกินไปแล้ว2ซองกินเป็นขนมเลยใช่ไหมคะกินเป็นขนมเลยคือถ้าวางให้เห็นก็คือจะขอทานคิดว่าแบบว่าอยากให้สุขพ่อไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นคือจริงๆเด็กๆอะค่ะคือถ้าเราอะให้สารอาหารที่ถูกต้องตั้งแต่วัยที่เขากำลังเจริญเติบโตอะค่ะมันก็จะเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรล่ะมันเป็นเหมือนพื้นฐานของร่างกายเขาอะสุดท้ายแล้วอะก็เตรียมไว้ให้ครบพร้อมดีกว่าแล้ว DNA เขาจะเป็นคนจัดการเองว่าเขาไปได้สุดแค่ไหนแต่ว่าเราเตรียมให้เขาสุดแล้วหรือยังใช่ลองกินแล้วเป็นยังไงคะเข้าได้ไหมเพราะแม่ชอบแย่งกินใช่ไหมเหมาะกับยุคนี้เลยนะคะก็ไปสร้างภูมิต้านทานให้น้องแข็งแรงคือน้องถ้าเกิดว่าได้รับวิตามินที่แบบเต็มที่อะค่ะก็จะทำให้เด็กไม่ป่วยง่ายซึ่งซีเนียร์เบอร์รี่ก็ตอบโจทย์ยังไงก็ถ้าเกิดว่านึกถึงสุขภาพของเด็กสุขภาพของลูกนะคะอยากให้ลูกแข็งแรงเติบโตสมวัยนะคะก็ฝากแบรนด์ซีเนียร์เจลลี่วิตามินเด็กไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกินกันนะคะเพื่อนๆอร่อยมากเลยพี่บอกซิว่าเรา